สวัสดีครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีการหาหุ้นเนาะหลักการดีกว่าหลักการในการหาหุ้นที่จะเอามาลงทุนให้เงินเราเติบโตได้เห็นคนอื่นกำไรในหุ้นมาเยอะแล้วเราหาความรู้แล้วเอามาลงเองทำเงินเองกันบ้างดีกว่านะครับตรงนี้นะครับจะพูดถึง2ข้อนะครับจริงๆแล้วการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันง่ายมากไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนไม่ได้จำเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรมากมายเยอะแยะหรือไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบจบสูงจบตรงสายการเงินหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันง่ายมากๆเพราะว่าจริงๆหลักการเนี่ยมันมีแค่2ข้อนี้แหละนะครับแต่สิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมก็คือเราจะตามหาหุ้นที่มันเข้า2ข้อนี้เนี่ยยังไงต่อมาทหารนะครับงั้นครั้งนี้เอาหลักการโดยรวมไปก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือเราต้องตามหาบริษัทที่ยอดเยี่ยมนะครับบริษัทที่ยอดเยี่ยมในที่นี้หมายความว่ามันจะต้องเป็นบริษัทที่จะต้องคงอยู่กับคู่ประเทศเราอะไรเงี้ยนะครับไปได้อีกนานๆเลย20 30ปีอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นบริษัทที่มีความได้เปรียบนะครับในการแข่งขันมีความได้เปรียบในการลงทุนอะไรเงี้ยนะครับทำหรือมีความได้เปรียบในด้านแบบช่องทางการจัดจำหน่ายอะไรแล้วแต่นะครับที่จะสามารถส่งกำไรแบบที่คู่แข่งเนี่ยเราสู้ไม่ได้ที่คู่แข่งสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นบริษัทที่เป็นผู้เบิกนำตลาดเป็นเจ้าของเทคโนโลยีคนแรกแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในธุรกิจนั้นในอุตสาหกรรมนั้นต่อไปได้อีกในอนาคตอะไรเงี้ยนะครับการที่จะรู้เรื่องพวกนี้ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมอีกหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับbusiness model เนี่ยนะครับเป็นต้องรู้ว่าบริษัทเนี่ยเขาทำมาหากินยังไงเขาหาเงินยังไงทางเดินของเงินเขาเป็นยังไงใช่ไหมครับเขาได้เปรียบคู่แข่งจากการประกอบธุรกิจของเขายังไงแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ลองหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับ business model อะไรเงี้ยนะครับหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันอะไรพวกเนี้ยไปเซิร์ชหาได้นะครับเขาน่าจะมีในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับความรู้แบบง่ายๆฟรีๆอะไรเงี้ยเยอะแยะหนังสือนะครับมีอีกเพียบเต็มไปหมดเลยที่แบบอ่านแล้วทำให้เราแบบเข้าใจตัวธุรกิจมากขึ้นนะครับแล้วสามารถวิเคราะห์ตัวธุรกิจออกมาได้นะครับหรือว่าถ้าผมแนะนำง่ายๆก็คือลองไปเซิร์ชหาคำว่า Five Force Model ครับ5แล้วก็ Force ครับ Force F-O-R-C-E เนาะมันเป็นเทคนิคการวิเคราะห์แล้วกันนะครับว่าเขาได้เปรียบสิ่งแวดล้อมเนี่ยสภาพแวดล้อมเขาทั้ง5ด้านของการประกอบธุรกิจเนี่ยยังไงอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเอาสักอย่างเดียวไปก่อนนะไม่ข้อยังอื่นเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเราวิเคราะห์โมเดลต่างๆพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อ่ะครับวิเคราะห์ออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากรู้แค่ว่าบริษัทที่เรากำลังดูอยู่หุ้นที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยเขามีความยอดเยี่ยมหรือเปล่าเขามีความได้เปรียบคู่แข่งหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะต้องโหรู้ลึกรู้จริงแบบสุดๆขนาดนั้นเลยนะครับเรื่องที่สองที่ควรจะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือการดูงบการเงินอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการดูงบการเงินเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องจบบัญชีไม่ได้จำเป็นต้องจบการเงินนะครับก็ดูงบการเงินรู้เรื่องไม่ได้ยากอะไรนะครับใน
เว็บเซ็ตนะครับเว็บของตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยนะครับก็มีงบการเงินแบบย่อถ้าเราเข้าใจว่าคีย์ของตัวเลขต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเราก็สามารถหยิบตรงนั้นมาวิเคราะห์ได้เลยไม่ได้ยากอะไรนะครับลองเซิร์ชหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ลึกซึ้งทุกเรื่องในงบการเงินขนาดนั้นก็ได้เราถ้าในความเป็นตัวผมใช้งบการเงินเนี่ยจริงๆเอามาใช้แค่ยืนยันว่าบริษัททำตามที่พูดไหมเนี่ยเหมือนบอกว่าจะลงทุนทำอันนู้นอันนี้อันนั้นวางเป้ากำไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับงบการเงินที่ออกมามันยืนยันไหมมันเหมือนเป็นการยืนยันว่าผู้บริหารเขาทำจริงหรือเปล่าหรือยืนยันว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมมันยังเป็นไปได้อย่างที่เขาพูดจริงไหมอย่างเงี้ยครับจริงๆงบการเงินส่วนสำหรับผมเนี่ยผมใช้แค่นี้เองไม่ได้ใช้อะไรเยอะเพียงแต่เราอาจจะดูให้รู้ว่าเอ๊ะเขาทำจริงไหมเขาลงทุนตรงนั้นตรงนี้จริงไหมเนี่ยมันต้องไปดูไส้ในมันจริงไหมอันนี้อาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินนิดหน่อยนะครับซึ่งความรู้ฟรีๆก็มีเยอะแยะเห็นใน YouTube อะไรเงี้ยนะครับลองหาดูก็ได้นะครับหรือว่าติดตามที่นี่ต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวจะทำเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินแบบละเอียดให้เข้าใจง่ายเลยนะครับเพราะว่าผมจบบัญชีนะก็พอจะมั่นใจว่าน่าจะอธิบายรู้เรื่องเลยนะครับหรือเรื่องต่อไปที่ต้องหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบริษัทก็คืออาจจะต้องดูรู้จักว่าข่าวแบบไหนเนาะที่มันกระทบกับความตื่นเต้นของคนในตลาดข่าวแบบไหนที่มันจะทำให้คนแบบแห่กันเข้ามาซื้อหุ้นตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับเช่นพวกแบบมีธุรกิจใหม่เปลี่ยน business model อะไรเงี้ยนะครับหรือมีสินค้าใหม่มีการลงทุนเพิ่มมีแหล่งเงินทุนใหม่หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ในมีหนังสือเยอะแยะมากมายพูดถึงนะครับก็ลองไปศึกษาหาอ่านดูนะครับแล้วก็พอละยาวไปละประมาณนี้นะครับเพื่อตามหาบริษัทที่ยอดเยี่ยมนะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องรู้ลึกขนาดนั้นบางคนใช้วิธีการแบบใช้ชีวิตประจำวันก็พอจะรู้ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับว่าบริษัทนี้มันดีไหมหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับชีวิตประจำวันเราไปผูกกับบริการของบริษัทพวกนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยครับเราเคยไปใช้บริการแล้วเราชอบไหมเขาบริการดีไหมเขาน่าจะเติบโตไหมจะมีคนชอบสินค้าเขาบริการเขาเหมือนเราหรือเปล่าถ้ามีก็แปลว่าบริษัทนี้ก็ใช้ได้นะจริงไหมก็หยิบมาดูข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็ได้แล้วอะไรเงี้ยครับว่าบริษัทนี้มันใช้ได้เว้ยมันมีกำไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แค่ดูตัวเลขแบบเป็นคีย์หลักๆเพิ่มเติมก็สามารถเจอบริษัทที่น่าลงทุนบริษัทที่เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนกันนะครับเนาะโอเคครับข้อที่2นะไปข้อที่2กันข้อที่2ก็คือเราจะตามหาราคาที่เหมาะสมนะครับนอกจากได้บริษัทที่ยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยเราเข้าไปซื้อมั่วซั่วไม่ได้นะครับเราต้องดูด้วยว่าตอนนี้ราคาเหมาะสมไหมราคามันเอื้อให้เราได้กำไรมากน้อยแค่ไหนหรือราคามันจะทำให้เราจะต้องทนถืออยู่อีกนานแค่ไหนเพื่อให้ราคาเพื่อให้หุ้นตัวนี้มันเติบโตตามที่ความเป็นจริงที่มันควรจะโตอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นราคาที่เหมาะสมเนี่ยจริงดูได้หลายวิธีมากๆนะครับหลายวิธีมากๆซึ่งจะคำนวณจริงจังเลยก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมไม่เห็นความสำคัญในการมานั่งคำนวณราคาเท่าไหร่นะครับ
ในเมื่อเรามีชาร์จราคาอยู่แล้วนะครับเรามีชาร์จราคาอยู่แล้วมีโปรแกรมดูพวกชาร์จราคาเนี่ยฟรีๆเลยถึงแม้เยอะแยะมากมายไปเปิดพอร์ตหุ้นเขาก็มีโปรแกรม e-finance อย่างเงี้ยนะครับให้ดูได้มี as pen อย่างเงี้ยให้ดูได้ฟรีอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแค่นี้ก็พอละใช้ของฟรีเนี่ยดูต้นทุนของคนอะไรเงี้ยดูราคาว่าขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วอย่างเงี้ยครับมันเขาเรียกว่ามีการขายทิ้งทำให้ราคาตกมีการเก็บของอะไรตรงไหนเพิ่มอะไรเงี้ยครับงั้นผมว่าถ้าส่วนตัวผมเลยนะผมดูราคาเหมาะสมด้วยเทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับด้วยกราฟด้วยชาร์ตราคาเนี่ยนะครับมากกว่าไปนั่งคำนวณ นะซึ่งจริงๆวิธีการคำนวณมันก็ดีครับแต่มันยุ่งยากมันต้องหาข้อมูลเยอะแยะเพื่อมายืนยันสิ่งที่สุดท้ายก็เหมือนกันเหมือนกับการดูกราฟแหละว่ามันก็คือการมโนขึ้นมาเองมันคือการคิดเอาเองการเอาราคาเอาข้อมูลนู้นนี้มาคำนวณมันก็คือเอาอดีตมาคำนวณเพื่อได้ตัวเลขตัวหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในอนาคตมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามตัวเลขนี้จริงหรือเปล่าถ้าข้อแรกผ่านผมว่าเราแค่ดูชาร์ตราคาเนี่ยก็ได้แล้วไม่ได้ยากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนใช้เส้นค่าเฉลี่ยถ้าราคาลงมาแตะเส้นค่าเฉลี่ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็มีหลักการของเขาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคงยังไม่อธิบายทั้งหมดตอนนี้มันยาวนะเดี๋ยวค่อยทำคลิปอธิบายเรื่องต่างๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีที่มันยากเอาวิธีที่มันง่ายสำหรับตัวเราที่สุดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อมาหาราคาที่เหมาะสมแค่นี้แหละครับนอกนั้นสิ่งที่ต้องใช้ก็คือตัวเราเองละแค่นั่งอดทนรอให้ได้ว่าถึงตามแผนเราหรือยังราคามาถึงตามแผนเราหรือยังเราจะเก็บเพิ่มตอนไหนแค่นั้นเองครับแต่ถ้าได้สองข้อนี้เนี่ยเอาจริงระยะยาวขาดทุนยากละเราจะใช้วิธีการทำขี้เกียจตามหาราคาก็หาข้อแรกข้อเดียวให้ได้ก่อนนะครับหาบริษัทที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ซื้อสะสมไปเลยนะครับใช้แบบ DCA ก็ได้นะครับซื้อทุกงวดเท่าๆกันอย่างเงี้ยนะครับหรือซื้อเดือนละครั้งอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถือเป็นเงินออมไปก็ได้แต่ต้องตามหาข้อแรกให้เจอก่อนอย่างเงี้ยนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็จะขาดทุนยากกันละแต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้พรุ่งนี้จะกำไรหรือขาดทุนเลยอะไรอย่างนี้จริงไหมยากในที่นี้นะผมว่าถ้าเราหาแต่ข้อแรกข้อเดียวนะหาแต่ข้อแรกข้อเดียวเนี่ยขาดทุนยากนะผมว่าในระยะยาวนะไม่ใช่ระยะยาวก็ไม่ใช่แค่1ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะระยะยาวมันต้องแบบอย่างน้อย5ปี8ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับ20ปีอะไรแล้วก็ที่พูดตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยซื้อแล้วก็แช่ไว้ตลอดเวลานะครับมีจังหวะขายบางส่วนบ้างอะไรบ้างซื้อคืนใหม่บ้างได้หมดอยู่แล้วเพราะราคามันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตลอดเวลาจริงไหมเพียงแต่ขอให้มันเป็นการสะสมเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยระยะยาวหาแค่ข้อแรกก็ไม่ขาดทุนง่ายๆแล้วครับเนาะลองหาความรู้เพิ่มเติมตรงนี้ดูนะครับหรือว่าเนี่ยแหละครับก็ติดตามที่นี่ต่อไปนะครับเนาะผมจะมีอะไรในหัวทั้งหมดเดี๋ยวจะพยายามทำออกมานะโอเคครับถ้าคิดถ้าเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับถ้าชอบก็เอาไปแชร์ได้นะครับแชร์ได้แล้วก็เอาไปแบ่งปันคนอื่นได้นะครับซึ่งในครั้งนี้อาจจะยังไม่มีอะไรมากแต่เดี๋ยวต่อไปจะเริ่มเดี๋ยวลงลึกแต่ละข้อลงไปให้นะครับว่าเนี่ยข้อหนึ่งตามหาบริษัทที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเราจะหายังไงบ้างต้องดูเรื่องอะไรบ้างอะไรนะครับโอเคก็พอดีเวลาที่กะไว้เลย15นาทีนะยังไงก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็เจ
เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ